ย้อนกลับไปในปี2009วงการภาพยนตร์และของเล่นทั่วโลกได้ฮือฮากับการเปิดตัวโปรเจกต์ภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นของตุ๊กตาที่ครองใจเด็กสาวอย่างบาร์บี้ทำให้ทั้งโลกถึงกับจับตามองทันทีหลังจากนั้นโปรเจกต์นี้ก็ได้ถูกเปลี่ยนมือไปยังค่ายต่างๆจนความหวังที่เราจะได้เห็นตุ๊กตาสาวโลดแล่นอยู่ในจอเงินนั้นดูริบหรี่ลงจนกระทั่งปี2019ค่ายหนังยักษ์ใหญ่อย่าง Warner Brothers ได้ออกสารฝันเด็กสาวทั่วโลกอีกครั้งด้วยการประกาศความคืบหน้าในการสร้างภาพยนตร์ Barbie โดยได้ผู้กำกับมากฝีมืออย่างเกรต้าเกอร์วิกผู้กำกับภาพยนตร์มือรางวัลจาก Lady Bird และ Little Women โดยเธอได้ออกแบบโลกของ Barbie โดยใช้แรงบันดาลใจจากบริษัท Mattel ผู้ถือสิทธิ์ในการจำหน่ายตุ๊กตา Barbie ซึ่งในโลกของ Barbie นั้นแม้จะมีผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพแต่ตุ๊กตาผู้หญิงทุกคนมักจะมีชื่อเดียวกันว่า Barbieและตุ๊กตาผู้ชายทุกคนมักจะมีชื่อเรียกว่าเคนหากพูดถึงชุดเสื้อผ้าที่สวยโดดเด่นตามสไตล์ตัวแม่แฟชั่นก็ได้ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยแจ็คเกอรีนดูแรนดีไซเนอร์มือทองที่เคยได้รับรางวัลออสการ์สาขาออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Little Women มาแล้วส่วนทางด้าน Production Design หรือการออกแบบงานสร้างทีมงานได้เนรมิตเมืองบาร์บี้แลนด์ให้มีความคล้ายคลึงกับของเล่นที่เคยวางจำหน่ายให้เหมือนกับการเนรมิตบ้านเมืองต่างๆในโลกความเป็นจริงรวมไปถึงรถเชฟโรเลตสีชมพูคู่ใจบาร์บี้ที่ถอดแบบออกมาอย่างไร้ที่ติอีกหนึ่งนักแสดงชายที่ถูกเสนอชื่อให้รับบทบาทเคนโดยไร้ซึ่งแคนดิเดตได้แก่ไรอันกอสลิงผู้ซึ่งตอบตกลงทันทีเมื่อได้อ่านบทตามตัวละครนี้โลกทั้งใบของเขามีเพียงแค่บาร์บี้เขาพร้อมจะติดตามและเทิดทูนหวานใจของเขาให้มากที่สุดเท่าที่ตุ๊กตาตัวหนึ่งจะทำได้ไรอันได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าตัวภาพยนตร์ไม่ได้มีแค่ความโลกสวยมุกตลกสุดโต่งเท่านั้นแต่ยังถูกสอดแทรกไปด้วยเรื่องราวดราม่าและแก่นแท้บางอย่างในการใช้ชีวิตนอกจากนักแสดงหลักอย่างมาร์โก้ร็อบบี้และไรอันกอสลิงแล้วภาพยนตร์ยังมีการขนนักแสดงมากความสามารถอีกหลายชีวิตเพื่อสร้างสีสันให้กับเรื่องราวของตุ๊กตาที่ครองใจเด็กสาวทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเมืองบาร์บี้แลนด์อย่างซือมู่หลิวอีกหนึ่งเคนที่จะมาเป็นศัตรูของเคนที่รับบทโดยไรอันกอสลิงI would beat you off right now, Ken. I'll beat you off with you any day, Ken. Anyone who wants to beat him off has to beat me off first. I will beat both of you off at the same time. อิสราเรลที่รับบทบาทเหมือนผู้นำของเมืองบาร์บี้แลนด์ซึ่งอาจทำให้เราได้เห็นถึงระบบทางสังคมในโลกจินตนาการที่ภาพยนตร์กำลังต้องการสื่ออีกทั้งยังได้วิลเฟอร์เรลนักแสดงคอมเมดี้ชื่อดังมารับบทบาทในโลกความเป็นจริงที่ถูกเล่าขนานไปกับบาร์บี้แลนด์รวมถึงนักแสดงชื่อดังคนอื่นๆอีกเพียบร่วมหาคำตอบของชีวิตไปพร้อมตุ๊กตาของเล่นที่นั่งในใจเด็กหญิงทั่วโลกมายาวนานกว่า50ปีในภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเรื่องแรกของตุ๊กตาเจ้าแม่แฟชั่นบาร์บี้